ผมสงสารแม่ครับยังไม่เลี้ยงดูแกเลยแกก็ไปก่อนแล้วสามีป้าหนูทองเนี่ยแกเพิ่งตายเผาศพสามีเนี่ยคุณผู้ชมฮะเพิ่งเสร็จปัญหาเนี่ยเนื่องมาจากว่าปราโมทอยากจะย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของคุณป้าพอคุยกันไม่ลงตัวปราโมทก็เลยชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงหัวคุณป้าเลยค่ะค่อยสิให้เจ้าน่ะมาแต่งฉันฉันก็เอาเจ้าหมื่นหนึ่งแกก็พูดดีๆอย่างนี้แหละคนผู้ชายก็โวยวายเลยตามคดีความนะให้ถึงที่สุดเลยครับก็เคืองครับมาตั้งกับแม่แล้วครับลูกชายบอกผมก็เพิ่งเสียพ่อแล้วอยู่ไอ้คนเนี้ยมาติดแม่ผมแล้วมันก็มาฆ่าแม่ผมอีกอยากให้เขามอบตัวซะนี่แม่ก็เคยเล่าให้ฟังคร่าวๆอยู่ครับแม่ก็เคยบอกว่าก็อยากจะให้มาผูกแขนก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่อยากให้มาอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยครับครับก็จะประมาณนี้ที่แม่เคยเล่าให้ฟังอยากให้ตามตัวมาไอ้ให้ตามคดีความนะครับให้ถึงที่สุดเลยครับก็เคืองครับมาตั้งกับแม่แล้วแบบโอ้สงสารแม่ครับยังไม่เลี้ยงดูแกเลยแกก็ไปก่อนแล้วนี่ก็เมียเขาเป็นห่วงแล้วก็ให้เขาแบบพักผ่อนไปแล้วพวกก็จะดูแลน้องต่อไปแทนเขาเองครับแกก็เลยบอกว่าทีนี้น่ะค่อยสิให้เจ้าน่ะมาแต่งฉันฉันก็เอาเจ้าหมื่นหนึ่งแกก็พูดดีๆอย่างนี้แหละคนผู้ชายก็โวยวายเลยไม่พอใจแกก็มาสอนให้ฟังนะสิ่งในใจเขาว่ากันยังไงแม่ไม่รู้เขาก็ขู่แกทุกวันแกพูดให้ฟังนะเขาก็ขู่แกทุกวันแกก็เลยกลัวแกก็เลยมานอนกับบ้านแม่แกเลยมานอนกับบ้านแม่มากินอยู่กับบ้านแม่ก็บัดนี้เขาแกก็บอกว่ามันน่ะโทรหาอาทองให้ไปหามันอาทองไม่ไปหามันก็เลยโมโหมันว่าทุกครั้งเวลาโทรมาไปทุกวันนี้โทรมาไม่ไปเป็นยังไงเอายังไงหรือว่ายังไงจะไปคุยได้ยังไงนั่นเหมือนขู่ฉันมันจะเอาชีวิตฉันมึงจะเอาไหมอนุอันนี้บอกว่าแกมาพูดให้วันนั้นบอกว่ามึงจะเอาอีกไหมใบตายเพราะว่าผัวแกเพิ่งตายไปใช่ไหมทำไมไม่พอใจหรือว่าไม่พอใจเรื่องอะไรก็ทำไมไม่ระบายมาจะมาเอาชีวิตกันทำไมแกก็พูดอย่างนี้แหละ